ก็มีคนแบบเพื่อจะติดตามผลงานแบบเป็นผลงานคู่ละครคู่งานคู่อะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเป็นตั้งแต่3ปีที่แล้วมาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ก็ยังก็ดีที่ยังแบบว่ามีคนคอยแบบว่าติดตามผลงานทุกวันแสงมันไม่ตกจริงๆใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าจริงๆแบบว่ามันก็แบบน่าแบบรื่นใจมากค่ะเพราะว่าผลงานคู่ก็แบบว่านานๆถึงจะออกมาแล้วก็ละครก็แบบว่าทั้งปีละครั้งอะไรแบบนี้แต่ว่าเชียร์เราตลอดแต่ถือว่าเป็นแบบในอะไรที่เราควรจะภูมิใจกันมากๆคือคนจะมองบอกว่าถ้าเล่นละครคู่กันเรตติ้งจะต้องถล่มทลายตลอดคู่นี้แล้วไม่อยากเหมือนแบบไม่อยากให้แยกไปเป็นคู่คนอื่นอะไรอย่างนี้ก็เพราะเรตติ้งทะลุไปตลอดเลยดีมากก็เนี่ยมีสองเรื่องที่กำลังถ่ายทำกันอยู่ก็มีรอยรักเป็นตะวันแล้วก็ลอยฝันคนเหลือทางช่องสามนะฮะนี่ติดตามที่เล่นคู่กันใช่เล่นคู่กันแล้วที่เรื่องของแบบว่าพอแยกกันคนก็จะมองว่าอย่างแม่เดชไปคู่กับคนอื่นย่าย่าไปคู่กับคนอื่นคนก็จะแบบไม่ค่อยอินหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันไปนะแต่ว่าในความคิดผมนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของขาแฟนคลับมากกว่าคนที่ชอบเป็นงานคู่มีคนที่ชอบงานเดียวคนที่แบบว่าเปิดกว้างในการรับชมละครหรือว่าในการแบบว่าชื่นชอบศิลปินมันก็มีค่อนข้างเยอะหลากหลายรูปแบบกันไปอะไรเงี้ยมันจะไปว่ายึดติดกับอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นนักแสดงเราทำงานเรามันมีหน้าที่ของเราอยู่แล้วคือหน้าที่ทำงานแล้วมีแสดงเราไม่ต้องไปคิดถึงมันเลยตอนนี้นะใช่นะเพราะว่าอย่างคือทำมาด้วยกันทั้งนี้แต่ก็บางทีมันก็จะมีมุมหนึ่งหรือว่าเขาเรียกว่าถ้าสมมติว่าน้องอาจจะมีเขาเรียกว่าแบบว่าคนเราพัฒนาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องตามไปเรื่อยบางทีเนี่ยน้องมาแบบแปลกใหม่อะไรเงี้ยเราก็ต้องตามเขาให้ทันเราจะมาแบบจะมาช้ากว่ากันไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องค่อยๆแบบว่าขยับไปเรื่อยไม่ถึงกับใจหรอกแต่ว่าเหมือนแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าสาวสหายตั้งแต่วันแรกกับดวงแบบอันนี้จนถึงวันนี้ผ่านกันมาเยอะมากปรับตัวกันยังไงถือว่าหนูว่านะคะไม่แน่ใจแต่ว่าเยอะมากปรับสถานการณ์ได้ดีค่ะทั้งคู่ใช่ไหมทั้งคู่ใช่ใช่เพราะว่า3ปีอะไรมาทั้งเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยต่างคนก็ต่างเจอมารูปแบบแล้วบางทีก็เจอเรื่องเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าก็แก้ปัญหากันไปได้ทุกอย่างมีทางออกแล้วอะไรเงี้ยต้องคุยกันเพราะส่วนใหญ่ข่าวที่เราเจอด้วยกันก็จะเป็นข่าวหนักๆเราว่าก็ไม่หนักมากนะฮะใช่ค่ะคือหนูว่าสำหรับข่าวอะไรที่เราต้องทำจะ
ใหญ่หรือคนในครอบครัวเนี่ยเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดที่เราทำได้เพราะเราไปปรึกษาเพื่อนความคิดก็อีกแบบนึงพอปรึกษาผู้ใหญ่ก็จะได้ความคิดที่มุมมองที่เป็นผู้ใหญ่มุมมองเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็จะได้เรียนรู้อะไรไปด้วยแต่ว่าใส่เสื้อไปดูว่าโอ้โหเอาก็ได้ใส่ก็ได้ดูน้อยไปกดดันมากอะบอกเลย